เฮ้ยใครเปิดรูปนี้ช็อกเลยลบออกลบออกเรียกฟอร์มได้เนี่ยทำไมโซ่ฟอร์มไม่ได้โซ่นี่เลิกฟอร์มแล้วเน้นเครียดอ่ะเครียดเลยเหรอทำไมผู้หญิงมันเครียดไม่เข้าใจฮะไม่ถูกใจเป็นเรื่องอะไรพี่มันไร้สาระเกินก่อนที่จะออกสีได้ถ้ามันไร้สาระมันก็ต้องไม่มีดีมันไร้สาระเกินนี่จะออกสีได้เขาไม่ต้องออกก็หายเลยทีเดียวจบมันเจ็บเกินไปจริงเหรอไม่ขนาดนั้นมากแล้วทำไมมันถึงไร้สาระถ้ามันเจ็บเกินไปเมื่อกี้ว่ามันก็เป็นทิสซี่เองไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องซ้ำชอบเนทหรอฮะฟอนนี่ฟอนนี่หนีไปเลยอ่ะโอ้ยแล้วจะเอาอะไรไม่รู้พี่ไม่มีเคยหน้าชาเคยหน้าร้อนปะแล้วแดงปะเคยปะเคยชาแบบชาไปทั้งตัวเลยจริงเหรอทำไมแปลว่าจริงข้างซ้ายเลยใช่ไหมจริงเปล่าเรื่องนี้ไม่เคยเจออะไรหนักๆขนาดนั้นจบเรื่องนี้เถอะโอเคอ่ะจบจบจบทำไมอ่ะทำไมพี่ต้องนั่งตรงนี้พี่ไม่นั่งตรงนี้เพราะนี่จะให้นั่งไม่นั่งไม่งั้นได้ไม่คุยกับพี่ไอ้เอาพี่ไอ้นั่งจะเล่าให้ฟังไม่นั่งหรือว่าไม่อยากฟังหรอไม่ชา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 ไม่นั่งหรอกชา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 ครับอันนี้ของป้าจนขาดใจอยู่ตรงนั้นชาบอกว่าเพลงนี้ดูดีถึงพี่เอิร์ธอ่ะอ่ะนั่งแล้วหายโกรธนั่งตรงนี้อย่าเพิ่งไปไหนนั่งตรงนี้ก็นั่งอยู่ตรงนี้เลือกปะไม่เอาไปนั่งตรงนั้นไปนั่งตรงนั้นอยากเสร็จก็ไปนั่งตรงนั้นนอนถ้าไม่คุยวันนี้ก็ไม่ได้คุยยังจะคบกันแล้วทำไมเหตุผลของเธอมากเหลือเกินไม่มีเวลาช่วยไปกับใครฟอมจัดฟอมจัดไปแล้วจะห้ามทำไมหากฉันจะไปกับเขาดีรูปอะไรอ่ะมารักทำไมตอนนี้ตอนที่จะเสียฉันไปเป็นความจริงตะกี้ลูกตะกี้เป็นอะไรของมันวะตอนที่ฉันยังทำทุกสิ่งก็ไม่หักนี่ของเดียวหรือของเป็นอะไรภาพพักหน้าจอหรือเปล่าเออมันเป็นภาพอย่างนั้นอ่ะแล้วจะเอาอะไรกับฉันไม่รักกันแล้วยังจะห่วงทำไมไม่เข้าใจเนทไปไหนอ่ะน้องเนทให้นั่งตรงนี้ทำไมอ่ะผู้ฟังเราอยู่ไหนอ่ะผู้ฟังเราอยู่ไหนเขาไม่รักฉันแล้วแต่ที่ฉันรู้ไม่รู้เกิดขึ้นเมื่อไรเนทถ้าไม่คุยวันนี้ไม่คุยแล้วไรเฮ้ยไปคุยกับเขาคุยอะไรจะบอกว่าถ้าไม่คุยไม่ได้คุยจริงๆนะพี่ส้มมันจะโกรธไปเลยนะแบบไอ้นี่เลยนะเข้าใจว่าแบบไอ้นี่ไปเลยอ่ะไม่มองหน้ากันเลยอ่ะตอนนี้เป็นไง
ซนี่พูดให้ฟังไงก็ตอนนี้เป็นไงล่ะเออไงก็เลยพูดให้ฟังไงแล้วทำไมไม่มองหน้ากันเร็วดีถามทำไมไม่คุยไม่มองหน้ากันบอกให้ถ้ามันในนี่นะวันหนึ่งเสียเขาขึ้นมาแล้วเขาถึงมันเขาไม่งอเขาไม่แคร์แล้วจะรู้สึกจะรู้สึกว่านี่ว่าวันนี้เรากลับไปงอเขาแล้วแล้วเขาแบบเรื่องของมึงเพราะฉะนั้นโอกาสมีอ่ะแล้วพี่ถามว่าทำไมตัวนี้ปีดีกันกดเน็ตทำไมกดเน็ตมันเป็นเรื่องของโซนี่เออก็ถามเข้าใจป่ะอันนี้โซนี่มาบอกพี่โซ่โซนี่ยังไม่ถามเลยว่าพี่โซ่โกรธพี่ไอ้เรื่องอะไรโซนี่แค่มาบอกเฉยว่าไปคุยกับเขาเถอะวันหนึ่งพี่ไม่ค่อยอยากคุยวันหนึ่งที่เขาไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วแล้วอย่ามาเสียใจแล้วกันก็ได้ยินว่าไอ้บอกว่าถ้าไม่คุยวันนี้ก็คงไม่คุยแล้วแหละอืมถ้าพี่โซ่ทำได้พี่โซ่ก็ทำไปแต่ไม่อยากแกเป็นอะไรของแกฮะโฟมเลยเมื่อวานผมก็ไปง้อเขาหลายรอบด้วยเขาหายโกรธผมทุกทีคือที่เขาไม่หายไม่ที่เขาไม่หายโกรธแกสักทีก็เพราะว่าแบบอยากให้แกรู้อยากให้รู้ว่าไม่ใช่ว่าจะมาแกล้งบ่อยๆเหมือนไอ้มันก็แบบรู้สึกก็เลยว่าบางทีไม่ง้อก็ดีก็แบบไม่ต้องแกล้งเขาไงการที่ดีกันก็ไม่จำเป็นว่าต้องเลิกคุยกันแล้วไม่แกล้งนะจริงๆถ้าไปคุยกันเนี่ยก็ได้แกล้งกันเหมือนเดิมแหละก็น้อยลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแกล้งอะไรที่มันแบบที่เขารับได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยซ้อใช่